เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยในคลิปนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรเครดิตนะครับหลายๆท่านก็อาจจะใช้บัตรเครดิตอยู่นะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยอยากจะยกเลิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยการที่เราจะยกเลิกบัตรเครดิตนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับการยกเลิกบัตรเครดิตนะครับหากเราต้องการยกเลิกบัตรเครดิตที่เราถืออยู่นะครับผู้ถือบัตรสามารถบอกเลิกสัญญาบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได้นะครับและบริษัทบัตรเครดิตจะปฏิเสธไม่ยอมให้ยกเลิกบัตรเครดิตไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่ถือบัตรยังมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่มีการเรียกเก็บไปแล้วคืนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการอีกด้วยนะครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาฉบับที่4พ.ศ.2556นะครับซึ่งจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่ลูกกระดิ่งด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมจัดทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ